สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนนะครับผมบ่าวโจดีไซน์นะครับก็จะมาเว้าข่าวของวงการหมอลำพี่น้องครับได้ข่าวลือหนาหูเลยในวงการเขาเรียกว่าหลังบ้านหลังไมค์หรือว่าเป็นข่าววงในเนี่ยเพิ่นบอกว่าพระเอกนักเอกดังของวงใหญ่ของวงใหญ่เนี่ยหลายคนด้วยนะเตรียมลาวงเตรียมฉีกสัญญากับวงเก่าเพื่อไปขึ้นเสียงอีสานเพื่อไปขึ้นเสียงอีสานเพราะว่าหยังเสียงอีสานปีนี้พี่น้องครับเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดอย่างอาจารย์เอจักรพัฒน์เข่ามาบริหารร่วมกับแม่นุ่นหน่อยอุไรพรโดยจัดตั้งบริษัทตอง5ขึ้นมาเนี่ยบ้านตอง5ขึ้นมาเนี่ยแล้วยังมีการรับออดิชั่นพระเอกนางเอกใหม่เข้ามานะครับผมโดยมีเงินรางวัลก่อนหน้านี้เพิ่นตั้งบอกว่า1ล้านบาทก่อนหน้านี้เพิ่นตั้งบอกว่า1ล้านบาทล่าสุดนะครับอาจารย์เอจักรพัฒน์ได้ออกมานั่งออกอัดคลิปออกมาเนาะเห็นทางเพจแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานได้ลงคลิปของอาจารย์เอได้ว่าไว้พี่น้องครับมีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์เหนือเซอร์ไพรส์ขึ้นไปอีกจากเงินรางวัล1ล้านบาทอาจารย์เอว่าจังใดหูบอมีการปรับเปลี่ยนเงินรางวัลด้วยไปฟังกันนะครับขออนุญาตคลิปจากแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานด้วยนะครับผมเอจักรพัฒน์ครับเมื่อนี้มาถ่ายคลิปมีเรื่องเสียว่าของโซฟานครับคือก่อนหน้านี้ที่หน้าเพจของเราเนาะมันก็จะมีการโพสต์บอกไว้ว่าประกาศไว้ว่าเราเปิดรับสมัครออดิชั่นศิลปินใหม่แล้วก็ในโปรเจกต์นี้นะครับจะมีเงินรางวัล1ล้านบาททีนี้ผมไปนั่งคิดไปคิดมาแล้วจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเงินรางวัลปกติ1ล้านบาทใช่ไหมครับคิดดีแล้วแหละเพราะว่าเป็นลูกสาวกับลูกชายรุ่นแรกเป็นศิลปินรุ่นแรกของบ้านเราเพราะฉะนั้นจาก1ล้านบาทผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็น2ล้านบาทนะครับ2ล้านบาทสาเหตุที่เป็น2ล้านบาทก็อย่างที่บอกมันเป็นศิลปินรุ่นแรกและอีกอย่างนึงก็คือเราอยากให้ศิลปินของเราเนี่ยเข้ามาแล้วมั่นคงแล้วก็อยู่ดีมีสุขแล้วก็อย่างน้อยที่สุดมีเงินห้องถุงครับโดย2ล้านบาทนี้แบ่งยังไงรางวัลที่1ชนะเลิศรางวัลที่1ในซีซั่นนี้นะครับครับรางวัลที่1เอาไปเลย1ล้านบาทนะครับรางวัล1ล้านบาทรางวัลที่2ก็จะลดหลั่นลงมาโดยบริหารจาก1ล้านที่เหลือนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กำลังสิเปิดรับสมัครแล้วเราเปิดรับสมัคร2วิธีนะครับวิธีที่1คือสมัครออนไลน์คนที่สมัครออนไลน์เนี่ยนะครับจะมีแพลตฟอร์มให้กรอกเพราะฉะนั้นทักเข้ามาในเพจได้นะครับเพจนี้แหละนะครับทักเข้ามาในเพจเสร็จเรียบร้อยน้องก็จะเอาลิงก์ให้กรอกแล้วก็ส่งข้อมูลตามที่แอดมินเขาบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างครับหลังจากนั้นนะครับก็รอมารายงานตัววันที่29รายงานตัววันที่29ที่อุดรธานีครับแล้วก็สำหรับคนที่ทำออนไลน์ไม่เป็นหรือว่าสมัครออนไลน์ไม่ทันเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทันในออนไลน์ก็สามารถไป walk in ที่โรงแรมที่อุดรได้เดี๋ยวแจ้งโรงแรมอีกครั้งนึงครับผมแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าเวลาเรามีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออดิชั่นในครั้งนี้กับเงินรางวัล2ล้านบาทรับคนจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบสมัครไว้ก่อนโดยจะเราแบ่งอย่างนี้ครับเราแบ่งออนไลน์ก็ส่วนนึงหน้างานก็ส่วนนึงเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เซฟตัวเองมากที่สุดก็พยายามสมัครออนไลน์ให้ทันเราจะได้ไม่ต้องไปลุ้นที่หน้างานที่โรงแรมรันเจอกันนะครับลูกสาวกับลูกชายรุ่นแรกของหมอลำคณะเสียงอีสานฟินิกซ์เสียงอีสานซีซั่น1เราพบกันที่อุดรวันที่29ออดิชั่นเป็นวันแรกครับครับขอบคุณคลิปด้วยนะครับขอบคุณคลิปจากทางแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานนะครับเป็นไงพี่น้องเป็นจังไดพาดปีนี้เสียงอีสานคือสิบ่ทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนขออภัยทุ่มทุนสร้างบ่สิเป็นหลักร้อยผมเกือบร้อยเตะร้อยอย่างน้อยๆหลาย10ล้านไปอะเวทีเครื่องเสียงขนนกขนนกอาจารย์เอบอกว่าเอามาเลยกี่ร้อยกี่พันเส้นเอามาเลยแล้วขนนกไม่ใช่เส้นถูกๆนะเส้นนึงบ่แม่นถึกๆนะพี่น้องแล้วก็ยังรถปรับอากาศรถเขาเอ่ยว่ารถบัสติดแอร์แล้วก็ยังมีสวัสดิการของพนักงานของศิลปินในวงอีกมารอดูเลยพี่น้องครับว่าเสียงอีสานผมเชื่อว่า
โอ้เปิดฤดูกาลมากนี่พลาดบ่ได้วะพลาดบ่ได้อีหลีเปิดฤดูกาลหน้าเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆ67ถึง68เนี่ยผมต้องไปเบิ่งแน่นอนโอ้อุดรธานีคือปลายทางเลยเปิดฤดูกาลเนี่ยเดาบ่ออกผมเสื่อว่ามันจะต้องอลังการน่ะฟังข่าวๆเห็นจากเวทีเห็นจากพี่เพิ่นลงทุนแล้วก็เห็นหลายๆอย่างตั้งแต่อาจารย์เอเขามานี่คือปุ๊บ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 มันขึ้นไปตามสเต็ปแล้วตอนนี้พี่น้องครับเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดพอมีเงินรางวัลแบบนี้แล้วก็พอมีสวัสดิการให้กับพนักงานสวัสดิการให้กับศิลปินในวงเนี่ยบอกว่าสิเป็นอู้หลายๆอย่างนะสวัสดิการเขาดีมากเลยนะเอ๊ผมสิคนหาก่อนสวัสดิการดีมากสวัสดิการผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละว่าหมอล่ำโอ้โหมีสวัสดิการดีขนาดนี้เลยเหรอเป็นห้องก็อยากไปเด้พี่น้องครับสวัสดิการผมลองหาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นห้องก็อยากไปมันการันตีได้หลายอย่างไงพี่น้องเนี่ยสวัสดิการของหมอลำเสียงอีสานเนี่ยนกน้อยอุไรพรภายใต้การบริหารของอาจารย์เอจักรพัฒน์นะครับผมสวัสดิการมีดังนี้สำหรับการเดินทางนะครับผมสวัสดิการก็คือรถบัสเสียงอีสานติดแอร์ทุกคันแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยแรปสติ๊กเกอร์ทุกคันเสียงอีสานแห่คาราวานมากอันดับที่2ชุดแดนซ์ชุดหมอลำนะครับผมชุดแดนซ์ชุดหมอลำจะถูกตัดให้เข้ากับตรีมโชว์และไปในทิศทางเดียวกันตามคอนเซปต์นโยบายของวงดูแล้วไม่ขัดกันโดยศิลปินแต่ละคนจะมีทีมดูแลเสื้อผ้าให้รับชุดโชว์จากกองกลางทั้งหมดศิลปินไม่ต้องมาซื้อชุดเองตัดชุดเองนะอันนี้ศิลปินนะครับทุกคนจะมีทีมดูแลเสื้อผ้าให้แล้วก็รับชุดโชว์จากกลองกลางทั้งหมดโอ้อันที่3นะสวัสดิการอย่างที่3ประกันสังคมและก็โบนัสนะครับผู้ที่ถูกบรรจุเป็นบุคลากรเสียงอีสานจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมประกันอื่นๆพร้อมโบนัสรายปีตามกฎและนโยบายของบริษัทสวัสดิการประกันสังคมป้าพี่น้องแล้วก็ยังมีโบนัสให้อีกนะอันที่4นะครับผมก็คือออกรายการทุกแพลตฟอร์ม มีสิทธิ์ได้ออกเรียลลิตี้ทุกแพลตฟอร์มของบริษัทที่มีอยู่รวมถึงคอนเทนต์ผู้สนับสนุนโอ้โหแล้วได้ยินว่าอาจารย์เอบอกว่าจะทำจัดการเป็นจะจัดเป็นรายการเรียลลิตี้ซึ่งจะเอาทีมโปรดักชันถ่ายทำระดับประเทศเนี่ยเอามาถ่ายรายการใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยเอามาถ่ายพี่น้องสวัสดิการดีมากอันแรกก็คือรถบัสติดแอร์ทุกคันนี่ก็ว้าวแล้วนะอันที่สองก็คือมีทีมดูแลเสื้อผ้าให้กับศิลปินโดยใช้ชุดทั้งหมดชุดโชว์ทั้งหมดจากกองกลางโดยที่ศิลปินบ่ต้องไปตัดชุดเองคิดว่าจะสั่นนะอันนี้ความเข้าใจของผมนะเพราะว่าเอามาจากกองกลางทั้งหมดไงแล้วก็สวัสดิการประกันสังคมหรือโบนัสด้วยและโบนัสผู้ที่ถูกบรรจุเข้าเป็นบุคลากรของเสียงอีสานเนี่ยจะได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วก็ประกันอื่นๆโอ้โหแล้วก็ยังมีโบนัสรายปีตามกฎและนโยบายของบริษัทอันที่4ก็คือออกรายการทุกแพลตฟอร์มแล้วรายการเนี่ยเชื่อว่าเป็นรายการใหญ่แน่นอนรอดูกันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโอกาสหมอล่ำอีหลีครับพี่น้องและก็ได้ข่าวว่าพระเอกนางเอกหลายๆคนเลยหลายวงด้วยเตรียมปิดฤดูกาลจบสิ้นจบเทอมจากวงเก่าเตรียมขึ้นวงเสียงอีสานแห่เข้าไปออดิชั่นรอบเบิ่งว่ามีสิมีไผ่แน่พี่น้องครับข่าวลือหนาหูมากอยู่ในกลุ่มหมอล่ำหลายๆบ้านหักหลายๆกลุ่มนี่เว้ากันเป็นหนาหูเลยว่าคนนั้นคนนี้รอเพิ่นออกมายืนยันรอเพิ่นออกมาคอนเฟิร์มก่อนแล้วบางคนเนี่ยเพิ่นยังมีสัญญากับค่ายเก่าเพิ่นอยู่สัญญากับวงเก่าอยู่อันนี้ก็ต้องมารอคุยดูกันว่าเพิ่นจะออกจริงหรือถ้าออกไปแล้วก็เชื่อว่าเพิ่นก็ต้องเคลียร์สัญญากันตามที่
ตามกฎนั่นแหละตามในสัญญาระบุไว้เนาะบางที่ก็อาจจะเป็น 100,000 200,000 อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเสื้อว่าก็ต้องแต่ก็ต้องแต่ผู้ใดสิไปศิลปินคนไหนไม่ว่าจะเป็นคนไหนที่จะไปขึ้นเสียงอีสานหลังเป็นฤดูกาลหน้าอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมศิลปินที่อยู่วงเก่าจนจบฤดูกาลขอชื่นชมนะครับผมไปอย่างถูกต้องมาอย่างถูกต้องแล้วก็อย่าลืมเข้าไปลาบอสเก่าด้วยนะครับอ่ะโอเคครับมือนีบาวโจดีไซน์กับมิลามีข่าวสารของวงเสียงอีสานมาบอกสู่พี่น้องฟังผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยพี่น้องครับแล้วก็มารอลุ้นกันว่าจะมีศิลปินคนไหนบ้างจากวงคนไหนพระเอกนางเอกคนไหนจากวงไหนที่หมดสัญญาแล้วหรือว่าที่หมดฤดูกาลแล้วจะไปขึ้นวงเสียงอีสานแล้วก็มารอเบิ่งกันในว่าเพิ่นออดิชั่นมาคัดแล้วเพิ่นจะได้ศิลปินคนใดเขามาใครจะได้ที่1รางวัลที่1 1ล้านบาทสุดยอดพี่น้องครับโอเคครับมื้อนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ